เจนนี่มีเครื่องวัดความสั่นสะเทือนรุ่นใหม่นะคะของ SKF เรียกว่า Quick Collect Sensor ซึ่งเจนนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องที่โดนใจหลายๆคนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็อยู่กับพี่น็อตเลยอยากจะให้พี่น็อตมาช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเครื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะได้ครับยินดีมากเลยนะครับเครื่องตัวนี้อีกทีนะครับเรียกว่า SKF Quick Collect Sensor เป็นเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนรุ่นใหม่ของ SKFประโยชน์ของเครื่องมือตัวนี้คือการช่วยวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมันก็คือการวัดสุขภาพของเครื่องจักรนั่นเองว่าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ควรที่จะรันต่อหรือว่าถึงจุดที่เราควรที่จะซ่อมบำรุงแล้วโดยที่โรงงานจะได้ไม่ต้องมาภาวะพวงว่าเครื่องจักรตัวนี้จะเกิด unplanned breakdown เมื่อไหร่นะครับเอาแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยมันต่างจากปากกาวัดความสั่นสะเทือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปเนี่ยยังไงบ้างคะตัวปากกานะครับก็คือจะเป็นตัวเบสิกมากส่วนตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาสิ่งที่เครื่องตัวนี้ทำได้ก็คือ1สามารถเก็บสถิติของค่าที่เราวัดความสั่นสะเทือนได้อย่างที่2มีกราฟสเปกตรัมเพื่อให้ดูค่าเชิงลึกของสภาพของเครื่องจักรและข้อดีอีกตัวก็คือเราสามารถที่จะกดผ่านแอปพลิเคชันส่งขอรีพอร์ตจากทาง SKF ซึ่งจะเป็นรีพอร์ตโดยละเอียดของสภาพเครื่องจักรตัวนี้ด้วยครับแล้วเครื่องตัวนี้มันสามารถวัดกับเครื่องอะไรได้บ้างคะก็แทบจะเรียกว่าได้กับเครื่องเกือบจะทุกชนิดเลยนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นพวกมอเตอร์พวกปั๊มแล้วก็พัดลมซึ่งก็จะครอบคลุมประมาณ 80% ของเครื่องจักรในโรงงานอยู่แล้วครับแล้วมันเหมาะที่จะใช้งานกับใครบ้างคะเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกโรงงานแต่โดยเฉพาะโรงงานที่มีไซส์ขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางอาจจะเจอปัญหาของเรื่องข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณหรือแม้แต่บุคลากรที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าข้อดีของการใช้แอปพลิเคชันคู่กับตัวนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราสามารถส่งขอรีพอร์ตจากทาง SKF ได้ดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวกราฟทางโรงงานก็จะสามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทาง SKF ได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยมันใช้งานกันยังไงได้ครับ SKF Quick Collect Sensor นะครับใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทดีไวซ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือ iPad ก็ตามนะครับซึ่งอันดับแรกก็คือต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ SKF Pulse ออกมาก่อน SKF Pulse สามารถใช้งานคู่กับทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วสามารถเปิดใช้งานได้เลยซึ่งการใช้งานเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก็คือการเก็บข้อมูลแบบเป็นรายเครื่องจักรเราสามารถที่จะเพิ่ม new asset หรือ machine ตัวใหม่ๆได้นะครับโดยการเก็บค่าหรือการเก็บสถิติก็จะเก็บเป็นรายเครื่องจักรไปหรือถ้าเกิดเราต้องการความรวดเร็วในการอ่านค่าเราก็สามารถที่จะมากดที่คำว่า live reading ตรงนี้นะครับพอเรากด live กด connect กันก่อนเพื่อ pair up นะครับเลือกตัวเครื่องนะครับที่เราต้องการที่จะ pair up ด้วยพอเครื่องเลือกเรียบร้อยกลับมาที่ live reading ใหม่ตรงจุดนี้เราสามารถที่จะเซตค่าแบบเร็วๆได้นะครับโดยการกดเซตติ้งตัวนี้และป้อนค่าที่ถูกต้องเข้าไปยิ่งเราป้อนละเอียดเท่าไหร่นะครับการวัดค่าก็จะแม่นยำขึ้นเท่านั้นกด next โอเคกด save ก่อนนะครับพอเรากลับมาที่หน้าจอตรงนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มในการเก็บข้อมูลได้เลยเช่นยกตัวอย่างนะครับผมขอใช้วิธีเคาะนะครับเพื่อเพิ่มความสั่นสะเทือนพอเราพร้อมเราก็กดคำว่า collect เข้าไปตัวสัญญาณนะครับเราสามารถที่จะดูกราฟได้โดยการกดเข้ามาที่ตรง velocity นะครับก็จะมีกราฟโชว์ขึ้นมาหรือเราจะถ้าเรามากดตรง acceleration enveloping หรือว่าค่าการดูสภาพของตลับลูกปืนหรือสภาพของสารหลอดลื่นเนี่ยก็จะมีกราฟ spectrum ให้เราด้วยนะครับ3ค่าที่เครื่องตัวนี้จับได้ก็จะมีตัว millimeter per sec ก็คือการวัดค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมค่า GE หรือค่าสภาพตลับลูกปืนและสารหลอดลื่นตัวอุณหภูมิวัดเป็นองศาเซลเซียสถ้ากรณีที่เราอยากจะเก็บข้อมูลเป็นเครื่องนะครับเราสามารถกดมาที่ New Asset ได้เลยก็จะมีการกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวเครื่องอยู่แล้วสามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยเพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลว่าเครื่องจักรที่เรากำลังทำงานอยู่นั้นคือเครื่องไหนยิ่งกรอกข้อมูลยิ่งละเอียดความแม่นยำในการวัดก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้แล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์นะครับผมก็เลือกเป็นตัวมอเตอร์ในตอนที่เราเพิ่มตัวเครื่องเข้าไปนะครับถ้าเรากดมาที่ measurement เราก็จะสามารถดูได้ว่า measurement ที่จุด horizontal vertical axial เนี่ยนะครับที่เราได้มีการเก็บค่าก่อนหน้านี้เนี่ยเทรนด์เป็นยังไงนะครับในแอปพลิเคชันที่เป็นตัวฟรีตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บได้อยู่ที่5ค่านะครับดูย้อนหลังได้สามารถตั้งเวลาได้ว่าต้องการที่จะเก็บเป็นวันเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะดูค่าย้อนหลังในแต่ละจุดที่เราวัดได้เลยไปกลับมานิดนึงถ้าเราต้องการที่จะเก็บค่าใหม่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับ
เราก็แค่มาที่ Measure Asset ทางระบบก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมสปีดอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เรากด Next ได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะบอกเราว่าจุดเริ่มต้นก็คือจุด Horizontal ตัวที่1นะครับนะยกตัวอย่างตรงนี้เราก็ทำการเก็บค่านะครับพอเราทำการเก็บค่าเสร็จกด Collect เข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะบอกโดยอัตโนมัติเลยว่าในจุดต่อไปที่เราจะต้องเก็บก็คือ horizontal ฝั่ง drive นะครับก็คือฝั่งนี้เราก็ย้ายเซ็นเซอร์มาแล้วก็กด collect เข้าไปนะครับทำการเก็บค่าต่อนะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังต่อได้ตัวสำคัญนะครับก็คือเราสามารถที่จะให้ทาง escape ช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลได้ทำไมถึงจำเป็นจะต้องให้มีคนวิเคราะห์ให้คือตัวที่จะเป็นแถบสีเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันนะครับมันเป็นแค่การวัดความสั่นสะเทือนโดยภาพรวมนะครับให้ดูแค่ที่ว่าสภาพเครื่องจักรเป็นยังไงไม่เหมือนกับเราวัดไข้อย่างเงี้ยครับว่าเรามีไข้ไหมความดันเราสูงไหมแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะอ่านกราฟตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดเข้ามานะครับที่ตัว asset ได้แล้วก็กดคำว่า pulse check นะครับระบบก็จะทำการลิงก์เข้ามาที่ตัวฟอร์มนะครับที่เราจะสามารถ submit กด request ส่งไปที่ทาง SKF ได้นะครับ SKF ก็จะทำการวิเคราะห์ report ให้แล้วก็ส่งกลับมาให้กับทางลูกค้านะครับนี่คือการใช้งานโดยภาพรวมโหเครื่องตัวนี้มันฟังดูใช้งานง่ายจริงๆสามารถเก็บข้อมูลได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเหมาะกับยุคดิจิทัลเทคโนโลยีของเรามากๆเลยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณพี่น็อตมากๆเลยที่มาอธิบายเครื่องตัวนี้และประโยชน์ให้เราฟังยังไงถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ใน YouTube channel ของเราด้วยและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาด้านใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าติดต่อเราผ่านทาง LINE ได้นะคะ LINE ID ของเราคือ @nut.skf ถ้างั้นวันนี้เจนนี่ลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ